ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการสรุปของรางวัลในส่วนของ Daily Game ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนที่มีการแจกฟรีจากการดวลจุดโทษนะครับหรือว่าแจกฟรีจากการเข้าไปยิงจุดโทษในส่วนของ Daily Game นะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีการแจกฟรียังไงกันบ้างเรามาการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะรับการอัปเดตข่าวสารให้เกี่ยวกับรายละเอียดของฟรีจากการแจกฟรีในส่วนของ Daily Game หรือว่าการยิงจุดโทษนะครับก็คือมุมขวาล่างตรงนี้เลยนะครับก็เราไปดูกันทีละขั้นทีละแล็บเลยแล้วกันนะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่ตรงกลางก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับในการไต่ไปทีละขั้นนะครับสำหรับการไต่ไปทีละขั้นนะครับคนก็คือมีการแจกฟรีเป็นที่เป็นรูปกลวยนะครับก็คือเป็นการแจกฟรี EXP Trading Program นะครับแล้วก็มีเป็นกล่องของขวัญสีชมพูนะครับอันนี้คือไอเทมเช่นเดียวนะครับการลุ้นฟรีแพ็คของดีดีเย่ร็อกบาร์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นการแจกฟรีเป็นพวกไอเทมแล้วก็เงิน GP ต่างๆนะครับเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของรางวัลในแต่ละแล็บกันบ้างเลยกันนะครับกดมาที่ฟองริเบอรี่ครับทุกคนนี่เลยนะครับสำหรับแล็บที่1นะครับทุกคนเมื่อเรายิงเข้าประตูไปนะครับก็จะได้รับทันทีนะครับสำหรับฟองริเบอรี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับในสีเสื้อของน่าจะเป็นฟิออนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนอันนี้ก็คือเมื่อผ่านแล็บที่1นะครับก็จะได้รับฟรีทุกคนเลยนะครับเหมือนกับเนมาในส่วนของรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วคือเป็นการแจกฟรีเนมาซานโตสนะครับรอบนี้เป็นการแจกฟรีฟองริเบอรี่ครับทุกคนต่อมาแล็บที่2นะครับเป็นการแจกฟรีแรนดอมบูสเตอร์โทเค็น1อันนะครับแล้วก็แล็บที่3นะครับเป็นไอเทมเช่นเดียวเดลี่เกมบ็อกซ์นะครับก็คือไปลุ้นนักเตะตามนี้เลยครับทุกคนมีโมเมซาลาคนโคพาเมอร์นะครับยานโอบลักนะครับแล้วก็ดานี่คาบาคาวนะครับรวมไปถึง2อีปิกครับทุกคนเป็นเดวิดแบ็คแฮมนะครับและก็อีกคนก็คือโทนี่อดัมจากอาร์เซนอลนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆครับทุกคนอยากได้เดวิดแบ็คแฮมเวอร์ชันนี้มากๆเลยนะครับก็มีใครอยากได้เวอร์ชันไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือการลุ้นฟรีในส่วนของแล็บที่3นะครับต่อมาแล็บที่4ก็คือเป็นการแจกฟรีแรนดอมบูสเตอร์โทเค็น1อันเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ในส่วนของแล็บที่5นะครับแจกฟรีไอเทมเช่นเดียวลุ้นแพ็คของ The Dead Rock Bar 2อันนะครับก็คืออันนี้ครับคนก็มีใครลุ้นได้กันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น The Dead Rock Bar นะครับคนเวอร์ชั่นของสีเสื้อกาลาตาสไลนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักครับคนอิบราฮิมาโคนาเต้นะครับวิคาริโอทุกคนแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์นะครับอันนี้ก็คือแพ็คของ The Dead Rock Bar นะครับแล็บที่6รับฟรี100 eFootball Coin คนหรือว่า100ทองนะครับแล้วก็แล็บที่7ก็คือไปลุ้นฟรีในรูปแบบของเดวิดแบ็คแฮมนั่นเองคนก็คืออันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการลุ้นฟรีแบบน่าจะได้ครบทุกคนอยู่แล้วนะครับในแพ็คของเดวิดแบ็คแฮมนะครับต่อมาแล็บที่8ครับทุกคนเป็น Random Booster นะครับผมแล็บที่9เป็น Position Training Program นะครับแล็บที่10เป็น Random Booster เช่นกันทุกคนแล้วก็แล็บที่11นะครับเป็นแพ็คของขออนุญาตเรียกว่าแพ็คของเดวิดแบ็คแฮมแล้วกันนะครับคนเพื่อให้อธิบายเข้าใจกันง่ายๆนะครับเนี่ยคนแพ็คนี้นะครับขออนุญาตเรียกว่าแพ็คของแบ็คแฮมแล้วกันนะครับแล้วก็อีกแพ็คนึงก็คือเป็นแพ็คของดีดีเย่ร็อกบาร์แล้วกันนะครับแล็บที่12 100ทองทุกคนแล้วก็แล็บที่13ครับเป็นแพ็คของดีดีเย่ร็อกบาร์2อันนะครับ14เป็นบูสเตอร์คน15เป็นแพ็คของเดวิดแบ็คแฮมนะครับ16เป็นบูสเตอร์เหมือนเดิมทุกคนแล้วก็17นะครับเป็นสกิลเทรนนิ่งโปรแกรมนะครับ18เป็นบูสเตอร์คนแล้วก็19นะครับเป็นแพ็คของเดวิดแบ็คแฮมอีก1ครั้งนะครับ20 100ทองครับทุกคนแล้วก็21นะครับเป็นไอเทมเช่นเดียวลุ้นเดดี้ร็อกบาร์2ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันที่22นะครับเป็นแรนดอมบูสเตอร์อีก1อันครับทุกคนและต่อมานะครับทางฝั่งของ23นะครับเป็นไอเทมเช่นเดียวการลุ้นฟรีของเดวิดแบ็คแฮมนะครับทุกคนแล้วก็แล็บที่14ก็คือเป็นแรนดอมบูสเตอร์โชเค้นนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับทุกคนสำหรับรายละเอียดของรางวัลทั้งหมดทั้ง24แล็บนะครับที่มีการแจกฟรีในส่วนของ Daily Game นะครับก็มีใครอยากได้คนไหนกันบ้างเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปยิงจุดโทษให้ครบทุกวันกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้รับของรางวัลรับนักเตะกันไวขึ้นนั่นเองนะครับก็ทำการอัปเดตให้ประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับ
ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ